บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเศษส่วนขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคสวัสดีครับนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะเหมือนเดิมคณิตป.5คราวที่แล้วเราเรียนเศษส่วนครั้งที่1ไปใช่ไหมครับทำความรู้จักกับเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนรู้แล้วว่าเศษส่วนค่าไหนมีค่าน้อยกว่าถูกไหมแล้วก็เศษส่วนอันไหนที่มีค่ามากกว่านะครับวันนี้เราจะเรียนเศษส่วนกันต่อก็คือเรียนเรื่องของชนิดของเศษส่วนนะครับแล้วก็เรียนจำนวนคละรวมถึงการบวกลบเศษส่วนไม่แน่ใจว่าจะจบจนถึงการบวกลบเศษส่วนหรือเปล่านะครับทีนี้เราเริ่มกันที่การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนซึ่งจริงๆพี่อธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วถ้าจำได้เนี่ยพี่ทำหน้านี้ไปแล้วด้วยนะครับเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดจำได้ไหมเช่นสมมติว่าพี่บอกพี่มี22ส่วน24สมมตินะครับพี่มี22ส่วน24อันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังบางคนตอบยังบางคนตอบไม่รู้นะครับวิธีการทบทวนจากคราวที่แล้วมาถึงปุ๊บก็เรียนเลยนะทบทวนจากคราวที่แล้วเราก็บอกว่าวิธีการก็คือว่าเราสามารถหาตัวที่จะมาตัดได้หรือไม่นะครับวิธีการนะเราหาตัวที่จะมาตัดเศษส่วนนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าหาตัวที่จะมาทำให้เศษส่วนตัวนี้มันมีค่าน้อยลงนะครับได้มันก็ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำยกตัวอย่างเช่นพี่สามารถเอา2หารได้เห็นไหมพี่สามารถเอา2หารได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น11ส่วน12แบบนี้แสดงว่าตัวนี้ตัวแรกของเราเนี่ยใช่เศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังไม่ใช่เพราะพี่สามารถเอา2มาหารได้ซึ่งเวลาจะเอามาหารหรือเอามาคูณเนี่ยเราจะต้องเอามาทำทั้งเศษและส่วนไม่ใช่ว่ามาหารแต่เศษอย่างเดียวหรือเอามาหารแต่ส่วนอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้ครับแต่ต้องทำทั้งเศษและส่วนเห็นไหมพี่ก็หาร2ทั้งเศษและส่วนหรือเรียกว่าการหาร2ส่วน2จริงๆมันคืออย่างนี้นะครับสมมุตินะการหาร2ส่วน2 2ส่วน2คืออะไรอ่ะพี่มีวัตถุ1ชิ้นพี่แบ่งออกเป็น2ส่วนถ้าพี่มีวัตถุ1ชิ้นนะแล้วพี่แบ่งออกเป็น2ส่วนแสดงว่าวัตถุนี้มันส่วนอะไรอยู่ครับวัตถุนี้มันส่วน2อยู่ง่ายๆนี่ทุกคนรู้ถูกไหมแสดงว่าวัตถุนี้มันส่วนด้วย2อยู่นะครับพอพี่ระบายไป1ช่องโอเคพอพี่แบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมครับแล้วพี่ระบายไปแล้ว1ช่องมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ถูกไหมแต่ถ้าพี่ระบายไปเลยทั้งหมด2ช่องมันก็คือเศษ2ส่วน2ถูกไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันระบายทั้งหมดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษ2ส่วน2เป็นเศษ3ส่วน3เป็นเศษ4ส่วน4เป็นเศษ5ส่วน5มันก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองถูกไหมคือถ้าตัวเศษและตัวส่วนมันเท่ากันมันก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองทีนี้พอมันมีค่าเท่ากับ1ปุ๊บพอมันมีค่าเท่ากับ1ปุ๊บนะอะไรที่หาร1ก็ได้ตัวมันอะไรที่คูณ1ก็ได้ตัวมันนึกออกปะเช่นพี่บอกว่า1คูณ1มันก็ได้ตัวมันเองคือ1 1คูณ2ก็ได้ตัวมันเองคือ2 3คูณ1ก็ได้ตัวมันเองคือ3เห็นปะถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราหารทั้งเศษและส่วนเท่ากันเนี่ยมันก็จะทำให้เศษส่วนนั้นมีค่าเท่าเดิมแต่จะได้ออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำถามว่า11ส่วน12เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังก็เช็คสิครับว่ามีใครจะสามารถเข้ามาหาร11และ12ได้อีกไหมหนูบอกว่าหนูเอา2หารได้ค่ะพี่หนูเอา2หาร12ได้ใช่แต่2ไปหาร11ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหารทั้งเศษและส่วนนั้นก็ถือว่าไม่มีใครมาหารได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทันทีตัวนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทันทีโอเคไหมมันมีวิธีคิดที่อาจจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งมีวิธีคิดนะครับที่ง่ายกว่านั้นนะครับสมมุติว่าพี่มีเศษ27นะส่วน36สมมุตินะครับพี่มีเศษ17ส่วน36ทำยังไงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็หาอะไรก็ตามมาหารถูกไหมมาตัดทอนมาลงคำว่าตัดทอนก็คือหารถูกไหมครับมาตัดทอนมาลงให้น้อยลงบางคนบอกหาร3บางคนบอกหาร9ก็แล้วแต่ว่าวิธีหนึ่งที่เขาใช้นิยมใช้คือวิธีการตัดเวลาหนูเรียนที่โรงเรียนอาจจะให้ใช้เป็นเครื่องหมายหารแล้วก็หารไปเรื่อยๆใช่ไหม
แต่วิธีลัดที่เขาใช้กันคือวิธีที่เรียกว่าการตัดนะครับการตัดคือการหารมันสามารถตัดได้พี่ขออนุญาตทำให้ดู1หรือ2ครั้งใครทำได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ก็ไปหารเหมือนเดิมการตัดคืออะไรเช่นสมมติว่าพี่มองว่าอันเนี้ยหนูอาจจะมองง่ายๆก่อนว่า3หาร27ได้3หาร36ได้พี่ก็เลยเอา3ตัด3ตัด27หมายถึงว่าเอา27ไปหารด้วย3เอา3ตัด27 3อะไรได้27 3 55 3 68 3 7 21 3 8 24 3 9 27พี่เอา3ตัดนะได้9ถ้าพี่เอา3ตัดข้างบนพี่ก็ต้องเอา3ลงมาตัดข้างล่างพี่เอา3ตัดข้างล่างด้วย31เป็น33 32เป็น36ถามว่าใช่เศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีคนบอกว่ายังเพราะทั้ง2ตัวนี้ยังมีตัวที่สามารถมาหารต่อได้ซึ่งตัวที่สามารถมาหารต่อได้นั่นก็ยังเป็นเลข3อยู่ดีนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ก็เอา3ตัดอีกรอบนึงนะครับพี่ก็เอา3ตัด9 3 1 3 3 2 6 3 3 9เอา3ตัดได้3 3 4 12จนได้เศษส่วนอย่างต่ำตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปเขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายหารนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการตัดทอนนะครับจนกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้และวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการคิดเศษส่วนเดี๋ยวมันจะมีการคูณการหารอีกนะครับซึ่งการคูณการหารเศษส่วนเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการในการตัดมันจะง่ายกว่าโอเคไหมครับไม่แน่ใจอันนี้น่าจะยังไม่ได้ทำนะครับขออนุญาตใช้วิธีการตัดให้ดูเลยละกันนะครับถ้าหนูค่อยๆตัดไปเรื่อยๆก็ได้ยกตัวอย่างนะ14ส่วน24พี่บอกว่าพี่ใช้2ตัด14ส่วน24นะครับพี่ใช้2ตัด2 7 14 2 12เป็น24เป็น7ส่วน12ทีนี้ไม่มีอะไรหาร7และ12พร้อมกันได้นึกออกปะคือ2มันหาร12ได้เว้ย3ก็หาร12ได้แต่ทั้ง2และ3หรือ4ก็หาร12ได้มันไม่สามารถมีตัวไหนไปหาร7ได้เพราะฉะนั้นเศษส่วนอย่างต่ำก็จบที่7ส่วน12เห็นไหมลองใช้วิธีการตัดดูนะครับ18ส่วน20พี่เอา2ตัดเหมือนเดิม2 9 18 2 10เป็น20ก็ไม่มีอะไรมาหาร9กับ10ได้แล้วก็ใส่ลงไปโอเคป่ะ2 7 14 2 9 18ไม่มีอะไรมาตัดได้แล้วก็7ส่วน9นะครับ5ส่วน3 5ทีเนี้ยเห็นอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย5และ0อะไรที่ลงท้ายด้วย5และ0จำไว้เลยแม่5หารได้แน่นอนอะไรที่ลงท้ายด้วย0และ5แม่5จะหารได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเห็นลงท้ายด้วย5ทั้งคู่พี่ก็เอาแม่5หารเลยนะครับ5 1 5 5 7 35ก็ได้เศษส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเห็นปะวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับ4ส่วน40พี่เห็นเลข4ปุ๊บเอาแม่4ตัดเลย4 1 4เอา4ตัดต้องตัดทั้งข้างบนและข้างล่างข้างล่างเป็น40เป็น40ก็ได้1ส่วน10เห็นไหมมีเลข5และเลข0เอาแม่5ตัดนะครับ5 7 35 5 10เป็น50มี2กับมี18คือถ้าข้างบนมันเป็น2เนี่ยมันคงใช้2ตัดได้อย่างเดียวแหละถ้าเป็นเลขคู่นะครับ2 1 2 2 9 18 2 1 2 2 2 4เห็นไหมลองดูนะครับลองดู12ส่วน28นะครับพี่เอา2ตัดก่อน2 6 12 2 1 2ทำเหมือนหารยาวอะครับ2 1 2 2อะไรได้8 2 4 8ก็ได้6ส่วน14ตัดได้ไหมตัดได้อีกพี่ก็เอา2ตัดอีกรอบเป็น2 3 6 2 7 14ก็ได้3ส่วน7เห็นไหมได้3ส่วน7นะครับไม่ยากเห็นไหมวันนี้นี้262 2 2เป็น4ยังเหลือ0อีกตัว2อะไรได้10 2 5เดี๋ยวไม่ใช่2อะไรเป็น10 2 0ได้6ส่วน20ตัดต่อได้ไหมได้2 3 6 2 10เป็น20ก็ได้3ส่วน10แบบนี้เห็นไหมครับวิธีการในการตัด
พี่ว่าเวิร์ก25ส่วน60เห็นลงท้ายด้วย5และ0แม่อะไรหารได้นะลูกแม่5หารได้นะครับเพราะฉะนั้น5 5 25 5 12เป็น60นะครับ12 5 60ได้อีกไหมอ่ะ5กับ12ไม่ได้แล้วนะครับก็เป็น5ส่วน12นะนี่คือวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใครใช้วิธีไหนได้ก็ใช้วิธีนั้นใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครทำไม่ได้เช่นหนูก็เอาไปหารเหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่าต้องหารทั้งเศษและส่วนหนูก็หารไปโอเคปะแต่ใครใช้วิธีการตัดได้ก็จะดีมากเพราะวิธีนี้ยังสามารถเอาไปใช้ต่อในการคูณและก็การหารได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูชนิดหรือว่าประเภทของเศษส่วนกันบ้างที่เราเรียนมาตอนแรกเนี่ยเรารู้แค่ว่าอะไรเป็นเศษส่วนคือมันต้องมีตัวเศษและตัวส่วนหนูก็สรุปเป็นเศษส่วนเลยใช่ไหมเศษ1ส่วน2เช่นหนูก็สรุปไปเลย1ส่วน2เป็นเศษส่วนครับพี่2ส่วน3 7ส่วน8 8ส่วน2ก็ยังเป็นเศษส่วน2ส่วน2หนูก็บอกว่าเป็นเศษส่วนหมดแต่เศษส่วนมันก็ยังแบ่งออกไปได้ประมาณนะครับแล้วแต่คนแบ่งนะพี่ขอแบ่งสำหรับเด็กป.5เนี่ยขอแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็ขอแบ่งเป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินแล้วก็เศษส่วนคละนะครับเริ่มจากเศษส่วนแท้ก่อนอะไรคือเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่แท้จริงครับเป็นเศษส่วนจริงๆอ่ะอย่างเช่นพี่มีเศษส่วนกองอยู่บนนี้ครับ1 2 3 4 5นะครับเศษส่วนแท้คือคีย์เวิร์ดอยู่นี่เลยครับเศษต้องมีค่าน้อยกว่าส่วนถึงจะเป็นเศษส่วนแท้เศษต้องมีค่าน้อยกว่าส่วนต้องถึงจะเป็นเศษส่วนแท้เพราะฉะนั้นสมมติพี่มีตัวเลขเศษส่วนอยู่1 2 3 4 5ตามกระดานอะไรจะเป็นส่วนแท้ครับจะอะไรจะเป็นเศษส่วนแท้เศษต้องน้อยกว่าส่วนอันไหนบ้างอ่ะ1ส่วน2 1น้อยกว่า2เศษส่วนแท้2ส่วน3 2น้อยกว่า3เศษส่วนแท้7ส่วน8เศษส่วนแท้แต่พอ8ส่วน2ปุ๊บใช่เศษส่วนแท้มั้ยไม่เพราะ8ส่วน2 8มันมากกว่า2นะครับนี่คือเศษส่วนแท้ทีนี้แล้วถ้ากรณีอย่าง8ส่วน2นี้ล่ะหนูจะมองเห็นแล้วกรณี8ส่วน2 8ซึ่งเป็นเศษมันมากโคตรเห็นไหม8ซึ่งเป็นเศษอ่ะมันมากกว่า2มากๆนะครับคือกรณีที่เศษมากกว่าส่วนก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเศษเกินชื่อเต็มๆของมันคือเศษส่วนเกินแต่ชื่อที่ทุกคนเรียกกันเรียกว่าเศษเกินเพราะฉะนั้น8ส่วน2แบบนี้เศษเกิน7ส่วน3อย่างเงี้ยเศษเกิน6ส่วน3อย่างเงี้ยเศษเกินนะครับถ้าเศษน้อยกว่าส่วนก็เป็นเศษส่วนแท้นะครับกรณีที่เศษมากกว่าส่วนก็จะถูกเรียกว่าเศษส่วนเกินโอเคป่ะแล้วเศษเกินมันเป็นยังไงล่ะยกตัวอย่างเช่นพี่มีพิซซ่า1อันพี่มีพิซซ่า1อันนะแล้วพี่ก็ทำการแบ่งเป็น4ส่วนสมมุติฉันพี่แบ่งออกไป1ก็จะกลายเป็น1ส่วน4ถูกไหมแบ่งไปก็จะกลายเป็น2ส่วน4แรงเอาไปก็เป็น3ส่วน4สุดท้ายคือ4ส่วน4คือทั้งชิ้นพอเป็น5ส่วน4ปุ๊บมันต้องเป็นยังไงอ่ะขอวาดไปชึบพอเป็น5ส่วน4ปุ๊บเห็นไหมมันเกินนะมันเกินชิ้นเดิมขึ้นมาอันนี้คือ5ส่วน4ซึ่งมันเกินก็เลยเรียกเศษนี้ว่าเศษเกินพอเป็นเศษเกินปุ๊บมันดูไม่สวยงามแล้วนะครับเศษเกินปุ๊บเราก็สามารถทำให้เศษเกินกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าจำนวนคละได้จากเศษเกินนะหนูสามารถทำให้กลายมาเป็นจำนวนคละได้เช่นภาพนี้ครับภาพนี้คือเศษ5ส่วน4ถูกไหม1 2 3 4แล้วก็5 5ส่วน4แต่พอทำมาเป็นจำนวนคละปุ๊บจำนวนคละคืออะไรจำนวนคละคือคำว่าคละหนูเคยซื้อของไหมไปโลตัสแล้วเขาบอกว่ามาม่าสามารถคละรสได้คละก็คือปนกันฉะนั้นจำนวนคละหรือเศษส่วนคละคือต้องมีจำนวนเต็ม1ตัวแล้วก็รวมอยู่กับเศษส่วน1ตัวจำนวนคละใช้เยอะในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหนูทำขนมก็ได้ครับทำคุกกี้แล้วเขาบอกว่าให้ใช้แป้งสมมุตินะครับ2ถ้วยกับอีกเศษ1ส่วน2ถ้วย
หรือ2เศษ1ส่วน2ถ้วยแบบนี้เช่นบอกใช้แป้ง2กับเศษ1ส่วน2ถ้วยก็เนี่ยคือจำนวนคละคือมี1ตัวเป็นจำนวนเต็มและอีก1ตัวเป็นเศษส่วนโอเคปะอย่างในกรณีของเศษเกินเนี่ยหนูสามารถแปลงร่างเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้แปลงยังไงอย่างที่พี่บอกอันเนี้ยคือ5ส่วน4ถูกไหมปะเอออันเนี้ยคือ5ส่วน4เพราะฉะนั้นจะแปลงร่าง5ส่วน4ให้กลายเป็นเศษเกิน1 2 3 4 5เห็นไหมว่าอันเนี้ยมันแรงเงาเต็มทั้งหมดมันคือเหมือนกับกี่ชิ้นครับมันคือเหมือนกับ1ชิ้นถูกไหมถูกปะมันคือเหมือนกับ1ชิ้นมุดนับเป็นพิซซ่าก็คือ1ถาดแสดงว่ามัน5ส่วน4คือ1ถาดกับอีกเท่าไหร่ครับอันนี้คือเศษ1ส่วนเท่าไหร่1กับอีกเศษ1ส่วน4ถาดเห็นไหมแสดงว่าเศษเกิน5ส่วน4จะมีค่าเท่ากับจำนวนคละ1เศษ1ส่วน4หนูสามารถเปลี่ยนได้เห็นปะหนูสามารถเปลี่ยนได้สมมติมันมีวิธีการในการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นก่อนว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับสมมติอะไรดีอ่ะสมมติสมมติอะไรดีคิดก่อนเอาเป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นชินกันมากกว่าทำขนมก็ได้ครับแม่บอกว่าทำขนมต้องใช้แป้งสมมติทำเค้กสมมติบอกว่าต้องใช้แป้งเค้ก2เศษ1ส่วน2ถ้วยพอเราเห็นว่า2เศษ1ส่วน2ถ้วยปุ๊บเรารู้แล้วอันเนี้ยคือเศษส่วนคละหรือที่เราเรียกว่าจำนวนคละหมายความว่าหนูจะต้องไปตักแป้งมากี่ถ้วยก่อน2ถ้วยก่อนเพราะอันแรกเป็นจำนวนเต็มคือตักมาเต็มๆ2ถ้วยและตักมาอีกครึ่งถ้วยถูกไหมฉันสมมติว่านี่คือถ้วยของแป้งนะครับมีสเกลแบ่งครึ่งถ้วยของแป้งโอเคแล้วหนูต้องไปตักมา2ถ้วย2ถ้วยเต็มๆเห็นไหมเป็นเศษส่วนแล้วนะ2ถ้วยเต็มๆแล้วก็เอามาอีกเท่าไหร่ถ้วยนะครึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นมันคือเศษเกินเหมือนกันเว้ยเห็นปะมันคือ1 2 3 4 5เห็นไหมนี่คือ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนแล้วก็5ส่วนก็กลายเป็น5แต่ละถ้วยเนี่ยแบ่งเป็น2เห็นไหมก็ได้5ส่วน2แสดงว่า2เศษ1ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษเกินคือ5ส่วน2อันนี้คือเขียนให้ดูแบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆก่อนแต่มันจะมีวิธีของการเปลี่ยนให้เรารู้แต่มันจะมีวิธีของการเปลี่ยนให้เรารู้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องดูให้ดีนะครับจำเป็นต้องดูให้ดีโอเคอันต่อมาคือการเขียนเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละนะครับเราจะมาทำเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และไม่วาดรูปแบบเมื่อกี้ละเมื่อกี้คือวาดรูปให้ดูถูกไหมเอาอีกสักรูปนะลองดูอีกสักรูปนะสมมุติเอาอะไรดีอ่ะหนูกินยาเด็กอายุป.5คืออายุเท่าไหร่วะนั่งนึกก่อนป.1คืออายุ7ขวบป.2ก็จะเป็น8ป.3ก็จะประมาณ8ถึง9ป.4ก็ประมาณ9ถึง10ป.5ตีซะอายุประมาณ10ขวบถึง11ขวบถูกไหมเหมือนกับหนูอายุ11ขวบครึ่งค่ะจำนวนคะไหมล่ะพี่อายุ26ครึ่งพอดีก็เป็น26เศษ1ส่วน2แบบนี้อย่างนี้ฮะนี่ก็จำนวนคะเคยกินยาไหมทุกคนไม่มีใครไม่เคยกินยาแต่อายุ11นี่ก็คือต้องย้ายไปกินยาเม็ดแล้วปะส่วนใหญ่จริงๆยาเม็ดกับยาน้ำคือหนูจะอายุ20หนูก็กินยาน้ำได้นะมันไม่แปลกนะแต่แค่ว่ายาน้ำอ่ะปริมาณของยาที่อยู่ในนั้นน่ะมันจะเป็นปริมาณของยาที่เพียงพอสำหรับเด็กเช่นสมมุติเฉยๆนะเขาบอกว่าพาราเซตามอลเนี่ย
ถ้าหากน้ำหนักเนี่ยประมาณสมมุตินะคนน้ำหนักตัว60กิโลกรัมจะกินยาพาราเซตามอลเนี่ย500มิลลิกรัมเคยกินยาพาราไหมกิน1เม็ดบางเด็กบางคนก็จะกินครึ่งเม็ดบางคนก็จะกินเศษ3ส่วน4ของเม็ดเห็นไหมเป็นเศษส่วนทั้งนั้นชีวิตเราเจอเศษส่วนตลอดเวลาจริงๆอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าคนที่น้ำหนักตัวประมาณ60กิโลกรัมจะกินยาพาราเซตามอลเนี่ย500มิลลิกรัมคือ1เม็ดคือหนูก็กินไป1เม็ดแต่ถ้าเป็นยาน้ำยาน้ำอาจจะ1ช้อนเท่ากับ250แสดงว่าหนูต้องกินถึง4ช้อนหนูถึงจะได้1เม็ดถูกปะก็250คูณ4มันก็จะได้เอ้ยคูณ2สิต้องใช้2ช้อนหรือถ้าพี่เนี่ยน้ำหนักตัวเยอะมากพี่น้ำหนักตัวเยอะมากต้องกินยาพารา2เม็ดแสดงว่าถ้าพี่ไปกินยาน้ำของเด็กพี่ต้องกิน4ช้อนถูกไหมซึ่งมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากดังนั้นถามว่าเราสามารถกินแทนได้ไหมยาบางคนไม่กินยาเม็ดเลยก็ได้นะครับแต่มันต้องกินจำนวนเยอะก็เปลืองตังค์เข้าไปอีกนะแทนที่1ขวดจะกินได้ตลอด7วันสมมุติเป็นโรค1ขวดหนูอาจจะกินหมดใน1วันก็ได้ถ้าเกิดว่าหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วยังกลับไปกินยาน้ำแต่ว่าก็มีนะอย่างน้องพี่ก็ไม่กินยาเม็ดทั้งที่อายุปัจจุบันก็มันก็20แล้วอ่ะมันไม่คือไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ถึงว่ากินยากมากๆเวลามันป่วยมันก็จะไม่กินยารอให้หายเองหรือถ้ายาเม็ดใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็จะอิดออดในการกินนะครับแต่ว่าอย่างพี่ชินแล้วกับการกินยานะกินมื้อนึง 5-6 เม็ดก็คือเข้าไปทีเดียวเลยไม่รู้สึกอะไรทีนี้พูดถึงยาเมื่อกี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าหนูบอกว่าหนูจะต้องกินยาพาราสมมุตินี่คือช้อนช้อนตักยาสมัยเด็กๆมันก็จะมีครึ่งนึงของช้อนมันจะมีจุดบอกเลยว่าเนี่ยคือจุดของเศษ1ส่วน2ช้อนถูกปะเพราะเด็กบางคนกินยาครึ่งช้อนเด็กๆแบบเบบี๋อ่ะถ้ายิ่งเด็กเบบี๋แบบเบบี๋มากๆเลยนะเช่นเพิ่งคลอดหรือเด็กอายุแบบไม่ถึง1ปีอะไรอย่างเงี้ยปริมาณด้วยคราวนี้น้ำหนักเขาน้อยมากปริมาณยาที่เขาต้องได้รับแม่งโคตรน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการให้ผ่านสลิงจริงๆไม่เรียกว่าสลิงมันอ่านว่าไซลิงหรือไซลิงแต่คนไทยชอบเรียกสลิงจริงๆมันคือไซลิงนะครับมันเป็นอุปกรณ์หลอดยาเหมือนหลอดฉีดยาครับหลอดนั้นเนี่ยมันจะสามารถบอกเป็นตัวเลขได้ถ้าใครเคยเห็นเช่นบอกว่าอันนี้ดูดขึ้นมาแล้ว10มิลลิลิตรนะครับอันนี้ดูดขึ้นมาแล้ว20มิลลิลิตรมันก็จะเหมาะกว่าการใช้ช้อนตักกินยานะแต่เด็กๆต้องเคยกินแหละยาครึ่งช้อนแบบเนี้ยถ้าเป็นเยอะอาจจะกินช้อนครึ่งอย่างเงี้ยฉันถ้าหนูกินช้อนครึ่งหมายความว่าไงหนูกินช้อนครึ่งก็หมายความว่าหนูก็ต้องกินทั้งช้อนถูกไหมหนูก็ต้องกินทั้งช้อนเลยนะครับแล้วก็กินอีกครึ่งนึงถูกไหมหนูสามารถเขียนเป็นเศษเกินได้ไหมได้นี่คือช้อนครึ่ง1เศษ1ส่วน2ช้อนหนูกินยาช้อนครึ่งหนูสามารถบอกแม่เป็นเศษเกินก็ได้นะครับนั่นคือทั้งหมดมันมีกี่ส่วน2ส่วนแต่ว่าหนูกินไปทั้งหมด1 2และ3เศษเกินก็จะได้กลายเป็น3ส่วน2อันนี้คือวิธีบ้านๆในการดูแต่ว่าถ้าหนูต้องการเปลี่ยนด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์หนูก็ย่อมทำได้เช่นเมื่อกี้3ส่วน2ทำยังไงเขาบอกว่าตามประโยคที่เขาเขียนเลยครับอาจทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษแล้วเอาผลที่ได้จะเป็นจำนวนนับเศษที่เหลือจะเป็นเศษส่วนโดยมีตัวส่วนคงเดิมคือถ้าใครอ่านแล้วไม่งงเนี่ยหนูก็จะเก็ทประโยคนี้ไปเลยแต่ถ้าใครอ่านแล้วงงดูครับเริ่มแรกคือเอาส่วนไปหารเศษเอาส่วนไปหารเศษฉะนั้นพี่ก็เอา3มาหารด้วย2นะครับมันก็จะได้2 1 2เท่านั้นถูกปะแล้วเหลือเศษอีก1ไง2 1 2เหมือนเราเอา3ตั้งแล้วหารด้วย2อ่ะสิ่งที่หนูได้คือ2 1 2ลบกันแล้วเหลือ1เอา1ตัวบนเนี่ยซึ่งเป็นผลหารเนี่ย
ซึ่งหนูอยู่แล้วว่าข้างบนเป็นผลหารเราจะเอาผลหารมาเป็นจำนวนนับและเอาวันนี้มาเป็นเศษก็ชื่อมาบอกอยู่แล้วว่าเศษไงฉะนั้น2 3หารด้วย2ก็ได้1เศษ1แล้วส่วนด้วยตัวเดิมนี่ไง1ช้อนครึ่งเมื่อกี้เป๊ะๆ เลยเมื่อกี้เรามีแป้งใช่ไหมพี่บอกมีแป้งที่เป็นเศษเกินคือ5ส่วน2ทำยังไงหนูก็เอา5ไปหารด้วย2คือเอาเศษมาหารด้วยส่วนนะครับโอเคหรือเอาส่วนไปหารตัวเศษประโยคเดียวกันโอเคปะก็กลายเป็น2เอา5มาหารด้วย2หรือเอา2ไปหาร5นั่นเองนะครับก็จะได้2 1 2 2 2 4ไงแล้วเหลือจาก4ไป5เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2เศษ1ส่วน2ไม่งงนะไม่งงอ่ะสมมุติเอา10ส่วน7ต้องการทำเป็นจำนวนคละก็เอาตัวล่างไปหารตัวบนใช้คำนี้ก็ได้อ่ะเอาส่วนไปหารเกษตร7อะไรได้10 7 1 7ชั้น1ก็จะกลายเป็นตัวเลขข้างหน้าเป็นจำนวนนับข้างหน้า7แล้ว8 9 10แสดงว่าเหลือ3แล้วเศษตัวเดิมคือ7เก็ตป่ะเนี่ยเอาใหม่มี15ส่วนด้วย7เอา15ส่วนด้วย7วิธีการก็คือเอาไปหารเนี่ยเอาส่วนไปหารเศษนะครับ7อะไรได้15 7 1 7 7 2 14ยังไม่เกินถูกไหมฉันก็ได้2ก็จะได้2 7 2 14 14ไปถึง15ได้เศษ1ก็ใส่เป็นเศษส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือส่วน7ก็ได้2เศษ1ส่วน7โอเคป่ะสมมติมี7ส่วนด้วย3มี7ส่วนด้วย3นะครับ7ส่วนด้วย3ทำยังไง3คูณ1เป็น3 3 1 3 3 2ได้6เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นข้างหน้าคือ2จาก6ไปถึง7เหลือเศษ1ก็เอามาโปะเป็นเศษแล้วก็ส่วนคงเดิมก็คือส่วน3แบบนี้เหมือนเดิม Do you understand ตอบ no นะอ่ะพอจะได้นะโอเคป่ะอ่ะอีกสักตัวหนึ่งก่อนมาช่วยทำแบบฝึกหัดเช่น28ส่วน8อ่ะ28ส่วน8ทำยังไงอ่ะก็เอาไปหาร818 82 16 83 24 84 32ถ้า84 32เกินไหมเกินก็เลยเป็น818 82 16 8 3 24ใส่3เป็นจำนวนนับข้างหน้าแล้วก็หาเศษ24แล้ว25 26 27 28เหลือเศษ4ถูกไหมเหลือเศษ4เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษ4ส่วน8ก็ได้3เศษ4ส่วน8โอเคป่ะนี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละลองดูไหมลองดูไหมนะครับจำนวนคละเนี่ยเขาเรียกว่า improper fraction เอาภาษาอังกฤษนิดนึงนะfraction เนี่ยแปลว่าเศษส่วน fraction นี่คือแปลว่าแบ่งออกเป็นส่วนๆภาษาอังกฤษ fraction ก็เลยแปลว่าเศษส่วนนะครับแล้วก็ improper ก็คือเศษเกินค่ะimproper น่าจะเป็น improper แปลว่าเศษเกินนะครับเราต้องการเปลี่ยนเศษเกินให้กลายเป็น mixed number mixed number แปลว่าจำนวนคละนะครับเริ่มเลยไหมอ่ะลองดูก่อน45ส่วน18ในอันแรก45ส่วน18ช่วยกันหนูต้องไปท่องแม่18ซึ่งหนูคงท่องแม่18ไม่ได้นึกออกปะหนูก็ดูดิ18อะไรจะน่าจะได้ประมาณ45พี่ว่า18คูณ3เนี่ยเกินไหมพี่ว่า18คูณ3น่าจะเกินลองดู18คูณ2ก่อนเหมือนเราทำเหมือนหารธรรมดาเลยครับ18คูณ2ได้36แต่ถ้าเป็น18คูณ3ดูนะว่าเกินเปล่า8 3 24 3 1 3 8 3 24ใส่4ทด2 3 1 3ทดอีก2เป็น5เพ
ราะฉะนั้น18คูณ3มันเกินก็เป็น18 2 36ทีนี้36แต่เราเป็น45มันเหลือเศษเท่าไหร่36แล้ว37 38 39 40 41 42 43 44 45เหลือเศษ9แล้วส่วนด้วยตัวเดิมคือ18เราจะได้2เศษ9ส่วน18นะครับ2เศษ9ส่วน18โอเคพอได้มาแล้วนะครับตอบแบบนี้มันยังไม่โอเคมันสามารถตอบให้โอเคได้มากกว่านี้เพราะหนูเห็นตัวนี้ไหมตัวที่ยังคงเป็นเศษส่วนอยู่เนี้ยมันสามารถทำออกมาให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้มันสามารถทำออกมาให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ถ้ามันทำออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมันจะเพอร์เฟกต์ที่สุดที่ตอบคำถามไปแล้วคุณครูแบบต้องลุกขึ้นมาตบมือให้หนูเลยนะโอเคหนูก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาอะไรตัดได้อะบางคนบอกเอา3ตัดจริงๆไม่เอา9ตัดได้เลยนะ9 1 9 9 2 18พี่เอา3ตัดละกัน3 3เป็น9 3 68เอาอะไรตัดได้อีกรอบเอา3ตัดเหมือนเดิมเป็น3 1 3 3 2 6หนูก็จะตอบ2เศษ1ส่วน2ก็ได้เห็นปะก็จะเพอร์เฟกต์นะครับก็ได้หรือบางคนบอกว่าพี่ยังคงข้อเดิมอยู่นะ45ส่วน18หนูขอแบบนี้ได้ไหมคะพี่หนูขอตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำเป็นจำนวนคละได้ไหมแล้วมันจะได้คำตอบเท่ากันไหมลองดูครับพี่ขอตัดก่อนเลยพี่เอา3ตัด3 1 3 3 55 3 68ถูกป่ะแล้วพี่ก็เอา3ตัดอีกรอบ3 55 3 26ได้5ส่วน2 5ส่วน2ทำเป็นจำนวนคละ2 1 2 2 2 4แล้วเหลือเศษ1แล้วก็ส่วน2เห็นไหมก็ได้2เศษ1ส่วน2แบบนี้ก็ได้อะอาจจะงงทำวิธีปกติมนุษย์มนาทำก่อนละกันมาช่วยกันทำอะไรได้แล้วนะได้2เศษ1ส่วน2โอเค21ส่วน6ทำไงนะเอา6ไปหาร21 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24เกิน6 3 18 19 20 21เศษ3ส่วน6ก็ได้3เศษ3ส่วน6นะครับตอบแบบนี้เลยก็ไม่ผิดแต่ถ้าใครจะตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้เพราะ3ส่วนมันตัดได้เป็น1ส่วน2ก็จะกลายเป็น3เศษ1ส่วน2ก็ได้ใครจะไปตัดเต็มที่นะครับพี่ไม่ว่าแต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากตัดไม่เป็นไรไม่ว่าเหมือนกันนะครับ8ส่วน8อันนี้ดี8ส่วน8 8ส่วน8เนี่ยหนูพี่เคยบอกแล้วมันคือการที่เรามีพิซซ่าส่วนแบ่งเป็น8ส่วนใช่ป่ะ8ส่วน8คือแรงเงาทั้งชิ้นก็คือพิซซ่าเท่ากับกี่ถาดนั่นเองมันก็คือพิซซ่า1ถาดฉะนั้น8ส่วน8ก็ได้1เลยโดยตรงนะครับอ่ะ52ส่วน24นะครับ24คูณ3เนี่ยมันเกิน24คูณ2ได้48พี่ช่วยไวๆนะ48ละ49 50 51 52ก็จะกลายเป็น24 2 48 49 50 51 52เศษ4ส่วน24ไปตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับแต่พี่ขี้เกียจก็เป็น2เศษ4ส่วน24แล้วแต่คุณครูเลยถ้าคุณครูเขามีความแอบเป๊ะครูที่เรียนมีความแอบเป๊ะหนูว่าอาจจะต้องไปตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้เขานะครับแต่ถ้าคุณครูไม่ได้เป๊ะอะไรก็จะไม่ตัดก็ได้โอเคปะโอเคนะโอเคดูบางตัวดูตัวนี้18ส่วน6เว้ย18ส่วน6พี่ก็ทำเหมือนเดิม6 1 6 6 2 12 6 38แล้วมันหารลงตัวเลยอ่ะกรณีนี้ไม่มีเศษเลยใช่ป่ะก็แสดงก็ได้3ก็จบเพราะฉะนั้นจริงๆการเรียนเศษส่วนเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับการหารได้ที่พี่บอกไงว่าเวลาเราโตขึ้นไปอ่ะเราไม่มานั่งเขียนหรอก24หารด้วย3พี่แทบไม่ได้ใช้เครื่องหมายหารเลย
ตั้งแต่เรียนมัธยมเป็นต้นไปเพราะถ้าพี่เจอ24ส่วน3เมื่อไหร่เขาก็จะเขียน24หาร3เมื่อไหร่เขาจะเขียนแบบนี้จบเขียนแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นการหารสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เช่น100เอาไปหาร25เวลาเรียนมัธยมไม่เขียนแบบนี้นะครับเขาก็จะเขียน100ส่วน25เพราะมันคือการหารนี่ไงนะ61 66 22 63 38ได้3แล้วจบเลยอันนี้หารลงตัวด้วยนะครับโอเคอ่ะยกตัวอย่างอ่ะเอา12กับ28นะครับ12 1 12 12 2 24 25 26 27 28เหลือเศษ4แล้วก็ส่วน12ทำได้เนาะทำได้เนาะอ่ะ12ส่วน8 8 1 8 8 2 16 2เกิน8 1 8 8ละ9 10 11 12เศษ4ส่วน8ป่ะ10 39ส่วน12 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 3 36 37 38 39เหลือเศษ3ส่วน12เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้กลายเป็นเศษคละหรือที่เรานิยมเรียกว่าจำนวนคละเราสามารถทำได้โอเคปะคุณสามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับสมมุติอีกสมมุติอีกสมมุติเป็น48ส่วน6ละกันมันหารพอดีอ่ะ48ส่วน10ละกันสมมุติ48ส่วน10ต้องการทำให้เป็นจำนวนคละต้องการทำให้เป็นจำนวนคละหนูก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอา48ตั้งถ้าใครยังทำไม่ได้ไปหาร10ถูกไหม14ก็ได้40ลบเหลือเศษ8เพราะฉะนั้นจาก4ตรงนี้ก็จะถูกดึงมาเป็นตัวข้างหน้าเศษก็จะถูกดึงไปไว้ข้างบนนะครับแล้วส่วนก็ยังใช้ส่วนอันเดิมก็เป็น4เศษ8ส่วน10นะครับ4เศษ8ส่วน10แบบนี้โอเคป่ะแต่คงไม่มีใครไปตั้งหารแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากๆในกรณีต่อมาสมมุติปี96นะครับส่วน6ก็ไม่ได้96ส่วน96ส่วน14แล้วกันสมมุติต้องการทำให้เป็นจำนวนคละนะครับหนูตัวเลขมันเยอะขึ้นแล้วถูกปะหนูสามารถใช้การตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนได้เหมือนที่บอกอย่างเงี้ยตัวเลขมันเยอะหนูจะเอา14ไปหาร96เลยก็ไม่มีใครว่านะหนูก็ไปตั้งหาร96หารด้วย14แล้วก็ปึ๊บ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 ออกมาแต่ถ้าหนูบอกว่าไม่เอามีวิธีอีกอย่างหนึ่งในการทำคือทำให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสียก่อนนะครับทำให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสียก่อน2 7 14 2 4 8ถูกไหมแล้วก็2เหลือเศษ1 2 8 16หนูก็จะได้48ส่วน7นะพอทำให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำปุ๊บตัวเลขมันก็ลดลงเราก็ทำเป็นเศษเกินได้ง่ายเพราะว่ามันแค่แม่7เองเห็นไหมหนูทำเป็นเศษเกินได้ง่ายมันก็จะกลายเป็น7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 3 5 7 6 42 7 7 49มันก็กลายเป็น7 6 42 43 44 45 46 47 48เหลือเศษ6แล้วก็ส่วนด้วย7ได้6เศษ6ส่วน7เห็นไหมครับก็ไม่ต้องไปตั้งหารเราสามารถทำให้อันนี้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาก่อนก็ได้พี่พยายามหาวิธีที่แบบง่ายที่สุดสำหรับเรานะครับในการคิดเลขนะมันมีหลายวิธีคือถ้าพี่สอนเหมือนวิธีในโรงเรียนทั้งหมดมันก็จะเหมือนโรงเรียนเป๊ะนึกออกเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะสอนวิธีอื่นๆถ้าใครที่พอจะเข้าใจหรือพอที่จะทำได้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับจริงๆบางคนบอกว่าเห็นพี่นับนิ้วอย่าพยายามนับนิ้วตามพี่นะครับเพราะวิธีนับนิ้วของพี่มันจะประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงคือชาวบ้านเนี่ยนิ้วหนึ่งจะนับได้เท่าไหร่นะนิ้วหนึ่งจะนับได้10ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9
ไม่ใช่สิเขานับยังไงนะคนปกติเขานับไง1 2 3 4 5เออแล้วก็6 7 8 9 10โอเคแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีพิสดารของพี่นะเว้ยมันเป็นการเรียนสมัยก่อนซึ่งแบบสมัยประถมอย่างเงี้ยแม่จะส่งไปเรียนมันเป็นหลักสูตรนึงเดี๋ยวนี้พี่รู้สึกว่ามันหายไปแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครเรียนเลยมันชื่อหลักสูตร Smart Brain เป็นหลักสูตรสมัยก่อนเด็กๆชอบส่งไปเรียนคือมันจะมีวิธีการนับเลขเขาบอกว่ามือของคนเราเนี่ยมันสามารถนับเลขได้ทั้งหมด99เลขบนมือเดียวเนี่ยแล้วหนูก็สามารถบวกเลขลบเลขโดยบวกเลขลบเลขในกรณีที่ไม่เกิน99เนี่ยสามารถบวกเลขลบเลขด้วยมือตัวเองได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่เป็นเด็กเหมือนเราประมาณป.3 ป.4 ป.5 มันคงเป็นอะไรที่โคตรเท่อะมันเท่จริงๆตอนนั้นคือแบบรู้สึกบวกเลขเร็วที่สุดในห้องแต่พอโตขึ้นมาไอ้การบวกเลขไม่เกิน99ของผู้ใหญ่อ่ะมันคิดในหัวได้เลยมันไม่จำเป็นต้องมาตั้งบวกโดยตอนนั้นเขาสอนวิธีการนับของเขามันง่ายมากเขานับอย่างนี้1 2 3 4แทนที่5ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาจะนับ1 2 3 4แล้วหัวแม่โป้งแบบนี้คือ5เพราะฉะนั้นมือหนึ่งก็จะนับ6 7 8 9ได้งงปะ1 2 3 4นี่คือ5แล้วก็6 7 8 9ฉะนั้นพอ10ปุ๊บก็จะขึ้นมาอีกเป็น2มือ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อย่างเงี้ยสมมุติเอาอะไรดีอ่ะ32 32 32นะแล้วก็บวก18เขาจะมีเทคนิค32บวก18เนี่ยเลข8เนี่ยมันขาดอีก2จะครบ10ถูกไหมเขาจะมีวิธีลบ2แล้วเพิ่ม10 32บวก8ได้40อ่ะมีให้ทำจำนวนคล้ายอีกเพียบเลยมีอีก16ข้อนะครับเหมือนตอนเรียนที่โรงเรียนอ่ะโจทย์จะเยอะมากใช่ไหมเราเก่งเราทำไวๆเลยแล้วกันอะไรที่มันเป็นตัวเลขที่เราสามารถท่องสูตรคูณได้อะเราทำได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยท่องสูตรคูณได้เดี๋ยวก่อนนะอ้าวนี่มันข้อเดิมไม่ใช่หรืออ๋อไม่ใช่ข้อเดิมอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยท่องสูตรคูณได้เลย18ส่วน6หนูได้3จบนึกออกป่ะมันง่ายๆนะครับรู้สึกแถวบนจะซ้ำอะไรที่หนูแบบคิดเลขได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยได้2ถูกมั้ยหรืออะไรที่หนูสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างข้อนี้8 1 8 8 2 16 8 3 24 25 26 27 28เศษ4ส่วน8นะอย่างเงี้ยหนูท่องสูตรคูณได้หนูทำได้เลยแต่กรณีของข้อที่หนูไม่สามารถท่องสูตรคูณได้เช่นแม่35แม่36อย่างงี้แม่27แบบนี้หนูก็ต้องไปตั้งหาหนูก็ต้องไปทำอย่างงี้111 115หารด้วย35มันก็จะวุ่นวายนึกออกปะฉันพี่แนะนำว่าถ้าตัวเลขมันเยอะๆแล้วหนูท่องสูตรคูณแม่ประหลาดประหลาดแม่35แม่28เกินแม่12ไปแล้วอะถ้าหนูท่องไม่ได้นะหนูใช้วิธีตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเป็นสุดลัดทำตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเช่น115ส่วน35แบบเนี้ยทำให้เป็นจำนวนคละหนูแค่ตัดมันให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งมันโคตรง่ายนะครับมันโคตรง่ายง่ายมากๆเอา5ตัดเนาะเพราะว่าอะไรที่ลงท้ายด้วย5และ0แม่5จะตัดได้เสมอ5 7 35 5 2 10ทำเหมือนหารสั้นนะครับ5 2 10แล้วก็5 35วิธีการตัดคือทำเหมือนหารสั้นทำไม115ตัดแล้วได้23115ใช่ไหมหนูทำเหมือนหารสั้นน่ะหนูคิดภาพว่าหนูกำลังหารสั้นอยู่5 30เอ้ย5 2 10แล้วเหลือเศษ1ตรงนี้ถูกป่ะ5 3เนี่ยเหมือนหนูหารสั้นใช้วิธีการตัดมันเหมือนการหารสั้นเป๊ะๆการเหมือนวิธีการหารสั้นเป๊ะๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่นะ1 1 5ส่วน3 5อ่ะเอา5ตัด5 7 35อันนี้จบถ้าอันนี้เหมือนการหารสั้นเหมือนหนูมีแอบมีเลข5อยู่5 2เป็น10เหลือเศษ1ตรงนี้5 35เหมือนหนูหารสั้นหนูก็จะได้23ส่วน7คราวนี้ทำเป็นจำนวนคละโคตรละจะง่ายนะครับคำว่าโคตรละมันไม่ใช่คำหยาบนะ23ส่วน7นะครับ7 1 7 7 2 14 7 3 21เหลือเศษ2นะทำง่ายหนูไม่ต้องไปตั้งหารให้ปวดหัวเพราะมันไม่มีแม่35ใครจะไปท่องได้พี่ก็ท่องไม่ได้เหมือนกันครับก็ทำแบบนี้แถมตัวเลขที่ได้ออกมาเศษส่วนข้างหลังจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้หนูแล้วด้วยเจ๋งปะล่ะเวิร์กไปเลยนะครับ
อ่ะอีกสักข้อหนึ่งเลือกแม่ประหลาดประหลาดมาดีกว่าเอา63ส่วน27เลือกมาถ้าใครที่เก่งเลขมันจะมองออกเว้ยถ้าใครที่ไม่เก่งเลขหนูมองไปเหอะหนูมองไม่ออกหรอว่าอะไรหารได้ถ้าหนูมองไม่ออกเนี่ยสังเกตอันนี้เลขคู่หรือเลขคี่เลขคี่ถูกไหมแต่เลขคี่เนี่ยหนูอ่ะทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วอะมันง่ายมากอะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9จำนวนเต็มใช่ไหมอะไรเป็นเลขคู่บ้างอะ0 2 4 6 8เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดอะไรที่เป็นเลขคู่2หาได้หมดถ้าหนูเห็นว่าอย่างเงี้ย42ส่วน18เลขคู่ทั้งคู่คิดอะไรไม่ออกเอาอะไรหารเอา2หารเนี่ยเลขคู่ทั้งคู่เอา2หารอันนี้ได้มั้ยไม่ได้ถูกป่ะเอา2หารไม่ได้ถูกป่ะโอเคแต่ถ้าเป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคี่แบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็ลองเอาเลขคี่ด้วยกันหารก่อนถ้าเจอเป็นเลขคี่กรณีเนี้ยข้างบนก็คี่ข้างล่างก็คี่ให้หนูเอาเลขคี่ด้วยการหารก่อนเลขคี่มีอะไรบ้างอ่ะ1หนูไม่ต้องเอาไปหารนะเพราะมันได้ตัวเดิม3ถูกมั้ย5 7 9ไม่ต้องเพราะว่าถ้าอะไรที่3หารได้9มันก็อะไรที่9หารได้3มันก็ต้องหารได้มันจะเหลือแค่3 5แล้วก็7ที่หนูควรเลือกมาหารพี่สอนเทคนิคให้นะแต่5พี่จะไม่เอาลงมาหารเพราะอะไรที่หาร5ได้มันต้องลงท้ายด้วย5ไม่5ก็ต้อง0เพราะฉะนั้นพี่ก็มีอยู่แค่3กับ7นี่แหละที่เหลือจะมาหารไอ้ตัวเนี้ยซึ่งพี่มองเห็นแล้วว่า7มันหาร27ไม่ได้เว้ย7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่3หนูก็เอา3หารเลยโดยการเอา3ไปตัดแต่บางคนบอกช้าก่อนพี่9ก็ได้9 3 27 9 7ได้63บางคนใช้แม่9ได้แล้วนึกออกก็ใช้ไปไม่ว่าบางคนไม่ได้จะใช้3ก็ไม่ว่าเอา3ก่อนแล้วกัน3 9 27ข้างบนตัดยังไงก็เอา3ตัดทำเหมือนหารสั้น3 2 6 31 3ก็จะได้21ส่วน9เอา3ตัดได้อีกรอบ3 3 9 3 7 21ก็ได้7ส่วน3คราวนี้ทำเป็นจำนวนคละง่ายขึ้นถูกไหมอื้อ3อะไรได้7 3 1 3 3 2 6ทบอีก1เป็น7ก็จะได้2เศษ1ส่วน3เห็นปะถ้าเกิดว่าหนูไม่ทำด้วยวิธีนี้หนูไม่ยอมตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนหนูจะต้องมีนั่งเอา27ไปหา63ซึ่งมันเหนื่อยในการคูณเลขโอเคปะอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอยากให้ทำให้ได้มันสำคัญมากเพราะมันเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคตพี่ดึงตัวนี้มาเอา2ตัดไหมไม่เพราะอะไรถึงไม่เอา2ตัดเพราะมันไม่ใช่เลขคู่ถ้ามันเป็นเลขคู่หนูค่อยเอา2ตัดแต่นี่ไม่ใช่หนูก็ไม่ควรเอา2ตัดเพราะฉะนั้นพอหนูไม่เอาควรเอา2ตัดหนูจะเอาอะไรตัดดีมันเป็นเลขคี่เอา3ตัดได้ไหมล่ะเอา3เอา5หรือเอา7ตัดถูกไหมถ้าเป็นเลขคี่เอา3เอา5หรือเอา7ตัด5น่ะตัดข้างบนได้ตัดข้างล่างไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปก็เหลือ3กับ7อี7ก็ตัด27ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาอะไรตัดเอา3ตัดนะครับไปเลยคิดซะว่าหารสั้นอยู่3 9 273 2 6เหลือเศษ1 3 55ก็ได้25ส่วน9ซึ่งอันเนี้ยพี่มองเห็นแล้วว่า3ตัดต่อไม่ได้เพราะ3มันตัด9ได้แต่3ตัด25ได้ไหมลูกไม่ได้แล้วก็จะได้25ส่วน9นะครับฉันก็ทำเป็นจำนวนคละได้เลยนะ9 1 9 9 2 18ก็เป็น2 18แล้วก็19 20 21 2223 24 25นะครับเหลือเศษ7แล้วก็ส่วน9นี่เห็นไหมไม่ต้องไปตั้งหารให้ปวดหัวโอเคนะครับพอได้นะได้ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนณนะที่แห่งนี้ทุกคนสามารถที่จะทำจำนวนที่เป็นเศษเกินทำเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้เรียบร้อยทำเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้เรียบร้อยแล้วแต่
แต่เราจะกลับมาทำจำนวนคละนะครับให้กลับกลายเป็นเศษเกินให้ได้จำนวนคละให้กลับเป็นเศษเกินนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่มีเหมือนเดิม2เศษ1ส่วน2ตัวเลขนี้ใช้ประจำเป็นตัวเลขหากิน2เศษ1ส่วน2 2เศษ1ส่วน2บางคนจำได้2เศษ1ส่วน2คือตืดแบบเป็น2ก็คือแรงเงาเพราะนี้ก็คือ1อัน2อันแล้วก็อีกเศษ1ส่วน2มันคือ1 2 3 4 5ก็เท่ากับ5ส่วน2หนูทำแบบนี้ก็ได้เว้ยแต่ว่าหนูจะเสียเวลามากถ้าจำนวนคะแม่งเยอะๆๆๆๆๆถูกปะมานั่งวาดรูปแบบนี้ไม่ได้แน่ๆทำอย่างไรล่ะง่ายๆครับสมมติเขียนให้มันชัดๆทำยังไงเขาบอกไม่ยากวิธีการทำจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินเนี่ยง่ายกว่าอีกนะครับง่ายกว่าอีกทำอย่างนี้วิธีการคือเอาส่วนไปคูณกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่ได้ไปบวกกับตัวนี้ฟังดูงงๆนะสองเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็น2คูณ2เป็น4 2เศษ1ส่วน2นะเอา2ตัวนี้ไปคูณกันเสร็จแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกเศษฉันก็จะกลายเป็น2คูณ2เป็น4 4บวกอีก1เป็น5แล้วส่วนเหมือนเดิม5ส่วน2เก็ตป่ะอ่ะไม่เก็ตดูอีกไม่เก็ตก็ดูไปเรื่อยๆครับมี3สมมุติมี3เศษ2ส่วน3มี3เศษ2ส่วน3นะครับทำยังไงวิธีการคือเอาเศษขอโทษครับเอาส่วนไปคูณกับจำนวนนับนี่ไงส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมถ้าใครอ่านประโยคนี้ออกก็จะง่ายนะครับก็จะกลายเป็นเอาส่วนไปคูณกับจำนวนนับ3คูณ3เป็น9แล้วบวกอีกเศษอีก2เป็น9แล้วก็บวกเป็น10 11ก็จะได้กลายเป็น11ส่วนตัวเดิมก็คือ3สมมุติมี5เศษ3ส่วน7สมมุติ5เศษ3ส่วน7จะเปลี่ยนจำนวนคละไปเป็นเศษเกินคูณ7คูณ5นะครับ7 5 35 35บวกอีก3 7คูณ5เป็น35บวกอีก3เป็น36 37 38ก็เป็น38ส่วน7ไม่ทันอีกดูใหม่มี3เศษ11ส่วน12สมมุติมันเยอะเชียตัวเลขเยอะเชียวิธีการ12ก็ต้องไปคูณ3 12 3ได้36เมื่อได้แล้วอย่าลืมเอาไปบวกกับเศษอีกรอบหนึ่ง36บวก11ก็เหมือนบวก10บวก1ใช่ไหมก็กลายเป็น36บวก11ก็จะกลายเป็น47โอเคไหมก็เป็น47ส่วน12เห็นปะเห็นปะได้ไหมได้ไหมเอาอีก2เศษ4ส่วน5ได้เท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็น5คูณ2 5 1 5 5 2 10 10บวกเศษเป็น14แล้วส่วน5ถ้าอยากรู้ว่าเราคิดถูกไหมถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคิดถูกไหมไม่ยากหน้าที่ของหนูก็คือหนูก็มีหน้าที่ในการทวนไงหนูก็มีหน้าที่ในการทวนทวนอะไรทวนยังไงตัวคำตอบสิครับตัวคำตอบโดยการลองทำตัวเนี้ยให้กลับไปเป็นเศษจำนวนคละดูว่าได้เท่าเดิมไหมทำยังไงนะนี่ก็5ตัด14 5 1 55 2 10 11 12 13 14เท่าปะล่ะเท่ากันปะล่ะเท่ากันถ้าเท่ากันแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคได้ไหมบางคนก็ไม่ได้นะต้องดูแบบข้ามไปหลายๆข้อพยายามดูเยอะๆนะเอาอีกนะ6เศษ3ส่วน4ทำยังไงนะ
6คูณ4เป็น24บวก3 24แล้ว25 26 27เป็น27ส่วน4โอเค27ส่วน4ตัวคำตอบซิใช่ไหมก็เปลี่ยนเศษเกินกลับไปเป็นจำนวนคะเพื่อเช็คดูว่าคำตอบมันถูกหรือเปล่า4อะไรได้27 41 4 42 8 32 46 45 20 46 24 25 26 27เศษ3ส่วน4โอเคเท่าคำตอบนี้ถูกต้องได้นะมาลองมาดูกันเยอะมากครับประโยคภาษาอังกฤษตามคำสั่งบอกว่า converting นะครับหรือ convergingmix number นะครับ to improper fraction นะครับ convert แปลว่าย้อนกลับ convert นะแปลว่าย้อนกลับหรือเปลี่ยนขอโทษ convert แปลว่าเปลี่ยนแต่ถ้า reverse แปลว่าย้อนกลับ reverse เคยเล่นเกมปะ uno เด็กๆต้องเคยเล่น uno สมัยพี่มันไม่เรียก uno มันเรียกว่า circus มันเป็นไพ่ตระกูลเดียวกันน่ะที่ว่ามี reverse ย้อนกลับใช่ปะอะไรประมาณนั้น convert แปลว่าเปลี่ยนครับ mix number คือเปลี่ยนจำนวนคละTrue แปลว่าถึง improper fraction คือเศษเกินเปลี่ยนจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกินไปเลยเริ่มต้นที่ข้อ1ครับ73 21ทดอีก1เป็น22ก็จะได้เป็น22ส่วน3นะฮะง่ายๆนะครับข้อ2 7เศษ9ส่วน10 17 70บวก9เป็น79ส่วน10นะง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนอันเนี้ยดูง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเข้าใจนะ7เศษ3ส่วน4 7 4 7คูณ4ได้28 28บวกอีก3เป็น31ส่วน4ช่วยทวงพี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่คิดเลขผิดคนเรามันสามารถที่จะคิดเลขหรือว่าคิดอะไรผิดพลาดได้นะครับไม่มีใครถูกต้องเสมอ 100% ประสาททุกคนนะมันต้องมีความผิดพลาดบ้างไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากเศษส่วนนะครับด้วยความที่ว่าชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยอยู่กับเศษส่วนอยู่แล้วเช่นแม่ไปตลาดทุกคนก็รู้ดีแม่ไปตลาดแม่บอกว่าซื้อแม่ขอซื้อน้ำตาลโลครึ่งละกันมันก็กลายเป็นจำนวนคละเห็นปะ1เศษ1ส่วน2โลครึ่งหรือมันสามารถเชื่อมโยงกับอีกเรื่องนึงได้เศษส่วนนะครับมันสามารถเชื่อมโยงกับอีกเรื่องนึงได้ก็คือเรื่องทศนิยม1เศษ1ส่วน2ก็จะสามารถแปลงค่าเป็นทศนิยมได้ 1.5 1.5 แบบนี้เดี๋ยวพอเราถึงเรื่องนั้นหนูก็ต้องสามารถดูให้ได้ว่าสามารถเปลี่ยนเศษส่วนไปเป็นทศนิยมได้เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนได้มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เศษส่วนสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ของการหารได้อย่างที่พี่บอกถูกไหมยี่สิบห้าหารด้วย5ไม่เขียนแล้วก็เขียน25ส่วน5ทุกคนก็เข้าใจดีอ่ะได้เท่าไหร่5155 525แบบนี้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้นะครับมันเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมาก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 ครับดูข้อ4ต่อข้อ4 2เศษ1ส่วน2เปลี่ยนเป็น2คูณ2เป็น4บวกอีก1เป็น5ส่วน2นะครับ8เศษ4ส่วน7 8 1 8 8 7 56 56บวก4เป็น60ถ้าใครคิดแล้วตามทันพี่หมายถึงว่าหนูสามารถคิดทันที่พี่กำลังจะเขียนแบบนี้ก็ถือว่าหนูเป็นคนคิดเลขเร็วนะครับไม่ได้บอกว่าพี่คิดเลขเร็วนะพี่คิดเลขช้ากว่าคนอื่นแน่ๆแต่ยังไงพี่ก็แก่กว่าหนูนะประสบการณ์มากกว่าใครที่สามารถคิดเลขได้เท่าพี่เนี่ยก็คือเก่งละอ่ะ2เศษ3ส่วน5 5คูณ2เป็น10บวก3เป็น13ส่วน5โอเค3เศษ5ส่วน8 8 3 24 24บวก5เป็น29ส่วน8นะมาช่วยกัน6เศษ7ส่วน9 9 654 54บวก7เป็น61ส่วน9พยายามคิดเลขให้ไวนะสังเกตไหมว่าหนูจะบวกช้าพี่คิดว่าหนูจะบวกช้าว่า54บวก7เป็นเท่าไหร่แต่เวลาพี่คิดในหัวสิ่งที่พี่คิดในหัวคือ54มันบวก6มันได้60ไงพอบวก7ก็เหมือนเกิน6มา1มันก็ได้61พี่คิดแบบนี้
ใครคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีวิธีคิดแปลกๆเพิ่มเข้ามาในหัวเองเป็นวิธีคิดเลขเร็วของแต่ละคนนะ9เศษ1ส่วน8นะครับ8 9 9 8 72เป็น73ส่วน8นะครับโอเค6เศษ2ส่วน5 5 6 3 10บวกอีก2เป็น32ส่วน5นะครับ4 3 12ทดอีก1เป็น13ส่วน3 8 2เศษ2ส่วน3 3 2 6เป็น8ส่วน3นะครับโอเค8เศษ1ส่วน2ก็เป็น8 2 16เป็น17ส่วน2อันนี้แบบดูง่ายอ่ะ4เศษ3ส่วน10 14 40 43ส่วน10และสุดท้าย8 5 40เป็น44ส่วน5นะครับโอเคง่ายง่ายง่ายโคตรๆไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วนะครับโอเคนะลบนะครับทีนี้ไม่รู้แหละคือไม่รู้ว่าวิดีโอนี้ถูกส่งไปให้ใครเรียนถ้านักเรียนที่แบบอาจจะเก่งภาษาอังกฤษหน่อยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณโจทย์ทั้งหมดนะครับจากเว็บไซต์นี้ไปใช้เว็บไซต์นี้นะครับ mathaid.com ก็อยากทำโจทย์ก็ไปหาได้ซึ่งจริงๆเขามีเฉลยให้ด้วยนะในแต่ละหัวเรื่องแต่ว่าหนูอาจจะต้องเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าหัวเรื่องทุกหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็ต้องเว็บมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นเว็บทำโจทย์คณิตศาสตร์ของชาวต่างชาติซึ่งแจกให้คนใช้น่าจะฟรีแหละทั่วโลกนะครับในขณะที่ถ้าสมมติว่าพี่ไปดึงเอาโจทย์จากหนังสือมาเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาอีกฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเจอคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่จะพยายามแปลให้นะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะครับคือเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนซึ่งมันง่ายไหมพี่จะบอกว่าปกติเวลาเรียนเรื่องการบวกลบและคูณหารเนี่ยมีเครื่องหมายมีบวกมีลบมีคูณแล้วก็มีหารที่เราเรียนผ่านมาก่อนนั้นเรียนมาตั้งแต่ประถม1แล้วบวกลบคูณหารเริ่มมาตั้งแต่บวกจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม100จำนวนที่มีมากกว่า6หลักอย่างป.5 อย่างเงี้ยบวกลบคูณหารจำนวนที่มากกว่า7หลักต้องทำได้แต่พอเรียนผ่านมาหนูก็จะบอกว่าเครื่องหมายที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้หนูได้คิดเนี่ยคือเครื่องหมายบวกถูกไหมถูกปะพี่เชื่อทุกคนต้องบอกอย่างนี้เครื่องหมายบวกเนี่ยง่ายสุดเครื่องหมายลบอาจจะลองลงมาคูณอาหารอาจจะยากสุดใช่ไหมครับแต่พี่บอกเลยพอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนปุ๊บการบวกและการลบบางครั้งยากกว่าคูณและหารอีกนะครับโอเคนะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยาวมากแล้วก็พี่ไม่อยากจะให้คลิปนึงเนี่ยมันเกิน1ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถ้ามันเกิน1ชั่วโมงครึ่งไปแล้วความตั้งใจของหนูมันจะลดลงเคยอ่านงานวิจัยมั้ยมีงานวิจัยหนูคงไม่เคยอ่านงานวิจัยนะของเด็กเกินไปเขาบอกว่าเด็กหรือคนเอาคนปกติเลยไม่ต้องเป็นเด็กด้วยผู้ใหญ่แบบพี่ก็ได้มีความสนใจจะทำอะไรในสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าได้ไม่เกิน40นาทีคือหมายถึงเราจะสามารถจดจ่อกับสิ่งนี้ได้ไม่เกิน40นาทีนะครับถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆนะเช่นบางคนบอกว่าหนูสามารถเล่นเกมได้3ชั่วโมงสามารถเล่น ROV ต่อกันได้ยาว 3-4 ชั่วโมงก็ไม่เบื่อนั่นคือสิ่งที่เราชอบไงซึ่งหนังสือหรือว่าการเรียนมักไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบฉะนั้น40นาทีคือเต็มที่ของแต่ละคนละเพราะ40นาทีปุ๊บมันจะหลุดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งเรียนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราหลุดโลกเมื่อไหร่ไปทำอย่างอื่นไปล้างหน้าไปกินขนมไปทำอะไรก็ได้แล้วก็กลับมานั่งเรียนต่อฉันพี่เลยคิดว่า1คลิปก็ควรจะไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งอยู่ประมาณ80นาทีกำลังดีคือ40นาทีแล้วหนูก็พักสายตา1รอบแล้วก็กลับมาดูอีก40นาทีแล้วก็เวลาเรียนน่ะสังเกตไหมว่าทำไมเขาถึงอยากให้นักเรียนเนี่ยมีปากกาน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็ต้องมีดินสอครบ3สีเป็นอย่างน้อยคำตอบคือมันช่วยในเรื่องความจำครับเขาบอกว่าการเขียนอะไรที่เป็นสีเดียวทั้งหมดเลยโดยไม่มีการเปลี่ยนสีมันจะทำให้ไม่น่าอ่านแล้วก็ไม่ช่วยเพิ่มการจดจำแต่ถ้าเรามีแบบเอ้ยเขียนเป็นสีน้ำเงินมีการขีดเส้นใต้เป็นสีแดงมีการทำเป็นรูปดาวเป็นสีแดงหรือมีดินสอมาช่วยเขียนเน้นย้ำข้อความอะไรเงี้ยพอมันมีหลายๆสีปุ๊บอ่ะมันจะช่วยทำให้การจดจำของเราดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นแบบ
เด็กนักเรียนบางคนกล่องดินสอนี่เหมือนกับอาณาจักรอะไรสักอย่างนึงเลยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่แบบมีทุกสีอะสีนู่นสีนั้นสีนี้เออแต่ว่าถ้าน้อยที่สุดซื้อง่ายๆเลยก็คือปากกาแดงปากกาน้ำเงินแล้วก็ดินสอแทนสีแดงสีน้ำเงินสีดำกำลังดีนะครับอ่ะเราจะขึ้นเอาไว้เล็กน้อยก่อนเป็นการทวนเอาไว้เล็กน้อยก่อนคือการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยไม่ยากมันเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเดิมแต่มันแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือกรณีที่ส่วนเท่ากันกรณีแรกนะครับคือกรณีที่ส่วนเท่ากันซึ่งกรณีที่ส่วนเท่ากันมันจะง่ายมากเช่นพี่บอกว่าพี่เอาเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน2กรณีนี้คือส่วนเท่ากันเห็นไหมทั้ง2ตัวเนี่ยต่างก็มีส่วน2เท่ากันถ้ากรณีนี้ง่ายหรือพี่มีเศษ2ส่วน3ลบเศษ1ส่วน3กรณีนี้ง่ายเพราะส่วนเท่าพอส่วนเท่าสามารถเอาเศษจัดการกันได้เลยสามารถเอาเศษจัดการกันได้เลยแต่ก่อนที่จะเรียนสิ่งแรกเลยครับที่เราควรทำได้คือเรียนเป็นแผนภาพก่อนสมมติพี่ขอใช้หน้าว่างนะครับพี่บอกพี่เอาเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน2มันคือการเอาเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน2แบบนี้ถูกไหมเพราะว่าพอส่วนมันเท่ากันมันก็คือเหมือนกันมันก็บวกกันได้เลยถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะได้กลายเป็นเศษ2ส่วน2ถูกไหมถูกปะถ้าวาดเป็นภาพถูกเนาะถูกเนาะถูกเนาะอ่ะสมมุติมีเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ2ส่วน4มันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4เป็นแบบนี้เว้ยแล้วก็บวกกับอีกเศษ2ส่วน4ถูกปะมีแรงเงา2กับแรงเงา1บวกกันมันก็ต้องได้แบบนี้ถูกไหม1ถูกปะมันก็เลยได้คำตอบเป็น3ส่วน4นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านะถ้าส่วนเท่ากันเราสามารถเอาเศษเนี่ยมาจัดการกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบถ้าส่วนเท่าถ้าส่วนเท่ากันนะครับหนูสามารถเอาเศษมาบวกหรือลบกันได้เลยเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยมันง่ายถ้าส่วนเท่าแต่กรณีที่ส่วนไม่เท่ากันทำแบบนี้ไม่ได้กรณีที่ส่วนไม่เท่ากันทำแบบนี้ไม่ได้โอเคไหมโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนเท่ากันพี่จะไม่มองเลยว่าส่วนเท่ากันเป็นเท่าไหร่1ส่วน4บวก2ส่วน4นะครับสมมุติเรายังไม่รู้ว่าได้3ส่วน4ตอนแรกวิธีการคือหนูดูเลยส่วนเท่ากันหนูใส่ส่วนรอไว้ได้เลยถ้าส่วนเท่ากันนะใส่ส่วนรอไว้ได้เลยที่เหลือเอาเศษบวกกันจบ2บวก1เป็น3เห็นปะมันก็จะได้3ส่วน4จากการวาดรูปมันก็จะทำให้เราเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือการบวกการลบก็เหมือนกันถ้าส่วนเท่ากันหนูก็สามารถเอามาลบกันได้เลยแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับมีเด็กส่วนใหญ่เข้าใจผิดบางคนเห็น1ส่วน2บวก3ส่วน2สมมุตินะครับอ้าวพี่บิ๊กบอกแล้วว่าส่วนเท่ากันบวกกันได้เลยบางคนก็เลยบวกเป็น4ส่วน4เลยแบบนี้ได้ไหมคือเอาทั้งเศษและส่วนบวกกันได้ไหมไม่ได้ถ้าการบวกและการลบกรณีที่เศษกรณีที่ส่วนเท่ากันหนูดึงส่วนมาใส่ไว้ได้เลยแล้วเอาเศษอย่างเดียวเท่านั้นที่มาบวกกันเอาเศษอย่างเดียวเท่านั้นที่มาบวกกันนะครับตัวอย่าง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 ลองดูลองดูลองดูเราดูจากภาพก่อน4ส่วน9บวก4ส่วน9เห็นไหมพอส่วนเท่ากันน่ะมันเหมือนมันสามารถเอาพอส่วนเท่ากันปุ๊บภาพนี้คือ4ส่วน9กับ4ส่วน9ใช่ป่ะมันก็เหมือนเราสามารถแรงเงาลงไปได้เลยอ่ะก็จะกลายเป็นอันนึงมี4ถูกป่ะแล้วก็บวกอีก4มันก็จะกลายเป็นใส่9มารอไว้นะครับแล้วก็4บวก4เป็น8ก็จะได้8ส่วน9
1ส่วน10บวก6ส่วน10ถ้าหนูไม่ดูตามภาพบอกว่าไม่ชอบดูภาพก็ได้ไม่มีใครว่านะครับเห็นมันส่วนเท่ากันหยิบส่วนมาใส่ได้เลยเป็นส่วน10จากนั้นค่อยเอาเศษมาบวกกันก็เป็น7ส่วน10ไม่งงนะไม่งงนะอันต่อมา4ส่วน11บวกกับ4ส่วน11 4ส่วน11บวกกับ4ส่วน11นะครับมันก็จะได้เป็น4ส่วน11เท่ากันแล้วนะครับก็ดึงส่วนมาใส่ได้เลยอย่าเผลอเอาส่วนไปบวกกันนะอย่าเผลอเอาส่วนไปบวกกันถ้าหนูเอาส่วนไปบวกกันมันก็จะผิดทันทีนะครับได้ส่วน11ข้างบน4บวก4ก็เป็น8ได้8ส่วน11ต่อมา2ส่วน7บวก3ส่วน7 2ส่วน7บวก3ส่วน7เริ่มดึงส่วน7มาได้เลยเพราะส่วน7เหมือนกัน3บวก2เป็น5ได้5ส่วน7พอจะได้ไหม5ส่วน12บวก6ส่วน12ส่วนเท่าดึงส่วนมาใส่เลยแล้วก็เอาข้างบนบวกกัน6บวก5เป็น11นะครับมีอีก7ข้อเป็น7ข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยกลับมาทบทวนแล้วก็จะเจอการลบเศษส่วนรวมถึงความวุ่นวายคือกรณีส่วนไม่เท่ากันนะครับข้อ1 1ส่วน10บวก5ส่วน10ส่วนเท่ากันดึงส่วนมาได้เลยจับเศษบวกกันก็เป็น1บวก5เป็น6 1ส่วน4บวก6 1ส่วนบวก2ส่วน4ส่วนเท่าดึงส่วนมาได้เลยข้างบนบวกกันนะครับ3ส่วน10บวก3ส่วน10ดึงส่วนมาได้เลยข้างบนบวกกันเป็น6ส่วน10เห็นไหม1ส่วน5บวก1ส่วน5ส่วนเท่าดึงส่วนมาได้เลยข้างบนบวกกัน1บวก1เป็น2นะครับ1ส่วน11บวก1ส่วน11ส่วนเท่ากันดึงส่วนมาได้เลยบวกกันข้างบนโอเค3ส่วน9บวก3ส่วน9ส่วนเท่ากันดึงส่วนมาใส่เลยข้างบนบวกกันนะครับอันนี้ก็เป็น5แล้วส่วน10 2วิธีการง่ายๆคือถ้ากรณีที่ส่วนเท่าเอาส่วนมาใช้ต่อได้เลยแล้วหนูก็ไปเอาเศษนั้นจะบวกกันหรือลบกันก็ได้นี่คือความง่ายถ้าโจทย์ให้มาแล้วส่วนมันเท่ากันมันง่ายมากๆปัญหาในการคิดเลขของหนูจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าบางกรณีที่ไปเจอส่วนไม่เท่ากันไปเจอส่วนไม่เท่ากันปุ๊บมันจะคิดไม่ได้มันจะเอามารวมกันไม่ได้นะครับในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันแบบนี้นะมันจะมารวมกันไม่ได้เพราะอะไรสมมุติหนูบอกว่าหนูมี1ส่วน2บวกกับ2ส่วน3 1ส่วน2คือภาพนี้แบ่งออกเป็น2ส่วน1ส่วน3คือภาพนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนเนี่ย1ส่วน2กับ2 3มันจะรวมกันได้ยังไงอ่ะส่วนมันยังไม่อะไรกันเลยขนาดส่วนมันยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไม่เท่ากันแบบนี้หรือแบบนี้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นความวุ่นวายก็จะมากขึ้นนะครับวันนี้สิ่งที่หนูต้องกลับไปทบทวนที่พี่สอนคือชนิดของเศษส่วนทั้งหมด3ชนิดจำได้ไหมจากต้นคาบนะครับชนิดแรกคือเศษส่วนแท้เศษน้อยกว่าส่วนเศษเกินเศษมากกว่าส่วนจำนวนคละคือมีจำนวนเต็มแล้วก็รวมอยู่กับเศษส่วนหนูต้องสามารถเปลี่ยนจำนวนคละไปเป็นเศษเกินและเศษเกินไปเป็นจำนวนคละให้ได้ถ้าหนูทำได้เวิร์กนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยกลับมาเรียนการบวกการลบนะอาจจะจบการคูณการหารได้ด้วยเลยก็ได้เพราะมันไม่ยากนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันวันนี้พี่บิ๊กไปแล้วนะครับสวัสดีครับ